โอเคนะครับโอเคนะครับก็ในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเซตติ้งโอเคนะครับในวิดีโอตัวนี้นะฮะเดี๋ยวก็เราก็จะมาดูวิธีการเซตติ้งค่านะครับต่างๆว่ามันมีวิธีการเซตยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ามันมาเซตติ้งอะไรบ้างหรือว่าเราจะเซต ่ายมันทํางานได้ถูกต้องไงนะครับเดี๋ยวมาดูกัน,นครับในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเทคนิคของพาร์ติเคิลที่เราเรียนกันไปเนี่ยนะครับมามาสร้างนะครับตัวเทคนิคที่เป็นเอฟเฟกที่เรียกว่า disintegration effect นะครับก็คือเอฟเฟกในการที่เราจะาทําให้ของบางส่วนเนี่ยมันสลายออกไปนะครับบอกจากตัวละครหรือว่าเปลี่ยนจากของตัวละครที่มันดูเป็นวัตถุที่มีความแข็งหรือมีความ solid เนี่ยให้มันกระจาย ตัวเป็นพาร์ติเคิลลงไปนะครับก็ผมจะผมจะใช้ตัวเทสต์ออบเจกต์นะครับที่ตัวคุณดีนีเขามีมานะครับก็อันนี้ผมใช้ตัวพิกเ a ตหรือ r u b b e ท toy ก็ได้ที่ผมค่อนข้างชอบนะครับก็นี่ผมจะเลือกเป็นตัว p ิกเนะครับก็เป็นตัวหัวหมูตัวนี้นะครับนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งในตัวหัวหมูตัวนี้ของผมนะครับ บางครั้งแล้วเนี่ยเรามักจะเจอปัญหาว่าถ้าเราทำงานกับตัวหัวหมูหรือว่าไอตัว t e s t Object อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับคือถ้ามันติด Add Shader ไปด้วยเนี่ยมันจะติดค่าของ a t trib u t e Shader ต่างๆไปด้วยนะครับดังนั้นผมไม่ต้องการให้มันมีผมก็จะทำการติ๊กตัวนี้ออกไปนะครับเพื่อให้เวลามันทำงานกับเอฟเฟกต่างๆเนี่ยมันทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้แลับต่อมานะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมอยากจะ สร้างออบเจกต์อีกสักชิ้นหนึ่งนะครับขึ้นมาเพื่อเป็นตัวบอกให้รู้ว่าตัว <c oughs> ห,หัวหมูตรงนี้นะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรืออะไรเกิดขึ้นยังไงโดยมันจะมีเอฟเฟกอะไรไปมีผลกับมันบ้างนะครับโดยที่ผมจะลองทำวัตถุอย่างง่ายๆเลยนะครับผมก็จะใช้ตัวสเฟียร์นะครับก็สเฟียร์ปกติของเราเนี่ยแหละครับสร้างสเฟียร์มานหนึ่งนะครับในสเฟียร์ตรงนี้นะครับถ้าผมลองคลิกดูนะครับ ก็จะเห็นว่าโดยมันก็จะขึ้นรูปทรงของตัวสเฟียร์มาซึ่งโดยโปกติแล้วสเฟียร์เนี่ยส่วนมากเราจะไม่ใช้เป็นพรี i t ทีฟนะครับเราใช้เป็นพอลิกลอนหรือพ o ลิก o อนเมชนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นพ o ลิกลอนเมชไว้นะครับในลักษณะแบบนี้จากนั้นนะครับเพื่อที่จะเทสดูว่าเอฟเฟกของผมเนี่ยมันจะมีพื้นที่ในการเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเราต้องการให้หัวหมูเนี่ยมันค่อยๆเหมือนหลุดออกไปนะครับหลุดออกไปจน มันกลายเป็นฝุ่นเป็นผงไปนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะใช้โหนดที่ชื่อว่าบูลีนนะครับโหนดที่ชื่อว่าบูลีนตัวนี้นะครับซึ่งโหนดบูลีนเนี้ยมันจะทำงานเป็นที่ <c oughs> ซึ่งโหนดบูลีนตัวนี้นะครับมันจะทำงานโดยที่จะเอาเอา A นะครับแล้วก็ B เนี่ยมา,าทำเขาเรียกว่ามาเอฟเฟกกันอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันก็จะบอกให้ รูปทรงของ A เนี่ยซึ่งหัวองหมูเนี่ยอยู่ในรูปทรงของ B ให้ได้นะครับซึ่งคำสั่งที่เขาใช้ตรงเนี้ยมันจะเป็นคำสั่งที่อ,อันนี้เขาใช้เป็น intersect นะครับถ้าผมใช้เป็น union มันก็จะเป็นการรวมนะครับ subtract ก็จะเป็นการตัดออกไปนะครับ shatter นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตัดแบบให้มันแยกชิ้นออกมานะครับซึ่งเราอาจจะได้ใช้นะครับตอนที่เราทำพวกพวกวัตถุของแตกหรือพวกนั้นนะครับ แต่ในตัวนี้นะครับตัวที่ผมจะใช้ผมจะใช้เป็นตัว intersect ไม่ก็ subtract นะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับเคสนะครับว่าขึ้นอยู่กรณีที่เราต้องการว่าจะให้มันเป็นผลแบบไหนนะครับในหผมจะเลือก subtract มาก่อนนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าพอใช้ subtract เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทำการตัด uv เอ่อจะทำการตัดโมเดลตรงนี้นะครับออกไปนะครับตามเชฟของไอตัว s h e r e หนึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะมันจะตัด ตัวหัวหมูเนี่ยออกไปตามเชฟของสเฟียร์หนึ่งตัวนี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ตัวนี้นะครับมันมีค่าที่ได้ยังไงเนี่ยก็รูปทรงแบบไหนเนี่ยเราสามารถที่จะไปปรับเชฟของตัวสเฟียรได้นะครับแต่เราจะพูดถึงกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับเ,เพื่อให้เชฟมันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับอย่างแรกที่ผมจะทําคือผมจะกําหนดพื้นที่นะครับก่อนนะฮะพื้นที่ก่อนว่า ไอ้ตัวเนี้ยนะครับเอฟเฟกที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบไหนยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยผมอาจจะเริ่มกําหนดคีย์เฟรมก่อนตอนนี้คีย์เฟรมมันค่อนข้างที่จะยาวไปนิดนึงนะครับผมอาจจะลองซัก120 frame เฟรมก็พอนะครับก็บกำหนดคีย์เฟรมด้านล่างจากนั้นเนี่ยผมย้าย <c oughs> ตัวนี้ไปนะครับจะให้มัน intersect กันก่นได้น,นะครับเพื่อจะให้มองง่ายขึ้น พื้นที่ที่มันจะโดนในจุดแรกนะครับพื้นที่ที่มันจะเอฟเฟกในจุดแรกเนี่ยนะครับขอตัวเนี้ยนะฮะอ่ผมก็จะมองว่ามันน่าจะอยู่จุดผมอาจจะให้มันเริ่มตั้งแต่จุดไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเริ่มจากให้มันจุดเป็นจุดที่องหูตัวนี้นะครับก็อันนี้เป็นจุดแรกที่มันจะเกิดเอฟเฟกขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการจะคอนโทรลออกมาให้เป็น,น,น,นลักษณะนั้นดังนั้น จุดแรกที่ผมต้องการเนี่ยนะครับขยับนิดนึงคือตรงปลายหูตรงนี้นะครับผมจะเริ่มจากเฟรมแรกเนี่ยผมจะปรับขนาดตัว Sphere เนี่ยนะครับอ่าอ่า uniform scale ตรงนี้นะครับให้กลายเป็นศูนย์ก่อนนะครับพอกลายเป็นศูนย์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่เกิดการ intersect เกิดขึ้นนะครับผมจะคลิกเฟรมนะครับโดยการกดคลิกขวาแล้วก็ คีย์เฟรมนะครับแล้วก็เซตคีย์เฟรมหรือกดอ t ลเทเนตนะครับคีย์เฟรมแล้วก็เซตคีย์เฟรมนี้นะครับหรือกดอ t ลเทเนตคลิกนะครับมันจะเป็นการเซตคีย์เฟรมโดยอัตโนมัตินะครับก็ทีนีล้ละดับต่อมาเนี่ยผมจะเลือกไปอยู่ในเฟรมที่ประมาณสักเผมไม่รู้ประมาณสักเก้าสิบหกนะครับแล้วผมวอลในเฟรมที่เก้าสิบหกเนี่ยขนาดมันจะใหญ่ขึ้นนะมันจะขึ้นมาเป็นสองเท่าก็คือ สายเท่านี้นะครับผมซึ่งอาจจะบอกว่าเอ้ยสเท่าเนี่ยมันอาจจะไม่พอผมต้องการให้มันครอบคุมตัวหัวหมูตัวนี้ให้หมดก็คืออาจจะเป็น2.7หรือ2.8เท่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะเริ่มเอฟเฟกต์เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าผมต้องการให้มันปรับหมดตัวนี้เป็นเอ่อ subtract นะครับเราก็จะมาดูผลของมัน นะครับถ้าโหมดมันเป็น subtract เมื่อไหร่นะครับคุณเห็นว่ามันจะเริ่มกินตรงหัวหมูเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วจนกว่าที่ตัวตัวนี้มันจะหายไปแต่ว่าตอนนี้เราได้เอฟเฟกที่เกิดขึ้นคือมันกินเข้ามาจริงละแต่ว่ามันไม่ค่อยที่จะโอเคสักเท่าไหร่นะการไม่ค่อยที่จะโอเคในในที่นี้คือมันลักษณะของเชฟมันไม่ไม่สวยนะครับสิ่งที่ เวลาเกิดเนี่ยมันก็จะดูธรรมดามากเหมือนมีแผ่นไหลตัดออกไปเฉยนะครับแล้วสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะใส่โนต้ตที่ชื่อว่า mountain ลงไปนะครับเราจะใส่โนต้ตที่ชื่อว่า mountain ลงไปปุ๊บพอใส่โนต้ตที่ชื่อว่า mountain ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราลองดูตัวรูปบอลสเฟียร์เนี่ยนะครับมันจะค่อยๆขยายตัวออกในลักษณะนี้จนเต็มแต่ว่าเราต้องก็ต้องดูว่าไอ้การที่มันขยายตัวออกแบบเนี้ยลักษณะ ของมันใช่เหมือนกับที่เราต้องการไหมนะครับซึ่งถ้าถ้าเราดูตัวบูลีนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า <c oughs> ตัวเชฟที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีความจึ๊ยๆๆเข้ามาละนิดนึงจึๆๆๆ๊ยนิดนึงค่ะคือมันจะเพิ่มความเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับเอฟเฟกตรงนี้เข้าไปได้นะครับดังนั้นเราจะต้องลองปรับแต่งตั้งค่าของตัวมัลเทนตัวเนี้ยให้ให้มันโอเคขึ้นนะครับวันนี้ผมจะลองเลื่อนไปดูในเฟรมที่มันเริ่มดูใหญ่ขึ้นมา เราจะปรับแต่งนห้าค่าหลายส่วนนะครับในการที่จะทําให้มันทํางานได้โอเคเนี่ยเราจะใส่โหนดที่ชื่อว่า subdiv ลงไปเพื่อเพิ่มจํานวนเส้นเข้าไปนะครับให้ตัวมมเเทม,มันจะได้ทํางานได้ค่อนข้างโอเคมากขึ้นนะครับ มันเป็นอย่างนี้ในกรณีที่มันมีมีมมหายหายนะครับบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า1คือตัว subdivision นะครับมันน้อยเกินไปนะครับถ้าเราผมปรับ subdivision เยอะขึ้นนะครับหรือมันปรับไม่ถูกต้องเพราะบางทีการปรับค่าของตัว mountain มากเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลให้อ่ามัน e อฟเฟ t i v ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ได้ดีมากเท่าไหร่ด้วยนะครับ นนีผมจะลองใส่ subdivide ลงไปเหมือนกันนะครับบางทีน่าจะชว่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้นะครับนะก็จะเห็นว่าพอมันมี division ที่มันโอเคมากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เวลาหัวหมูเริ่มทำงานเนี่ยนะครับในเฟรนี้ไล่ไม้เรื่อยนะครับ เจะมีช่วงบางช่วงอย่างเฟรมที่8เนี่ยหรืออะไรแบบนี้นะครับที่มันมีการหายไปนะครับเราเอาจะลองมาปรับค่าของตัวสับวิชันตรงนี้ดูว่ามันโอเคไหมนะครับหรือว่าตัวค่าเอฟเฟกต่างๆเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าอย่างผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดฟที่1มันอาจจะรอดนะมันดูไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับอย่างนี้เป็นต้น1กับ1นะครับ <c oughs> คือถ้าไม่ไม,ไม่แบบนี้มันก็ก็ใช้งานได้นะครับเพราะบางทีเราถ้าเราใส่สค่าค่าสัดิวิชั่นเยอะขึ้นไปเนี๋ยบางทีผลที่ได้มันก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้มันก็จะได้เอฟเฟกนะครับเข้ามาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มันก็จะบูลินเข้ามาได้แบบนี้นะครับ ผมก็จะลองดูว่าถ้าสมมุติว่าอันนี้ s t l u t t o o n เป็นหนึ่งผมลองปรับค่าไฮให้มากขึ้นหน่อยนะครับเพื่อให้มันมีเอฟเฟกอะไรที่มันดูพิเศษมากขึ้นนะครับสับหริันผมจะปิดโน้ตสับหริันนี้ไปก่อนอย่างเฟรมเนี่ยอย่างเฟรมเนี่ยนะครับคือพอ มันไม่มีแล้วมันอาจจะหายไปนะครับอันนี้ค่าของมส์เทมบางทีแล้วคือถ้าเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมจะใส่ในระดับที่มันพอดีพอด,พอดีเป็นดูน่าสนใจนะครับผมสามารถปรับค่าของเลเป็นซ้ตรงนี้ลงมาได้นะครับเพื่อให้อ่า ตัวโหนดที่ได้เนี่ยไม่ต้องทำงานหนักมากนะก็จะได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมทำมันมาเรียบร้อยเนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเช็คมันนะครับคือผมจะทำการให้มันเอาผลตัวค่าเฟสที่เกิดขึ้นหรือตัว primitive ให้เกิดขึ้นให้กลายเป็นกุ๊กขึ้นมาโดยการกดที่ค่าตรงนี้นะครับผมผมตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าอันไหนที่ผมใช้บ้างผมจะเลือกมานทั้ง4่อันก่อนนะครับหลังจากนั้นวิธีการเช็คว่าส่วนไหนที่เราจะไปใช้เป็นส่วนที่จะทําให้มันเกิดพารติเคลิลขึ้นมานะครับผมจะใช้โหนดบลัสนะครับโหนดบลัวนี้นะครับ ซึ่งในโ o นด blast ตรงนี้นะครับตอนนี้ถ้ามันไม่มีอะไรถูกเซตไว้นะครับโหนด blast เนี่ยที่ในช่องกรุบเนี่ยเลือกอะไรไปเลยมันจะลบทั้งหมดออกไปหมดเลยนะครับก็คือมันโหนด blast จริงๆแล้วมันคือคําสั่ง delete ออกแค่นั้นเองนะครับวันนี้ถ้าผมเลือกเป็น delete non select คือให้มันลบส่วนที่ไม่ได้เลือกนะครับทีนี้ถ้ามัน delete non select หรือลบส่วนที่ไม่ได้เลือกทิ้งไปเนี่ยงนั้นถ้าเราเลือกอะไรปุ๊บนะครับอย่างอันนี้ผมเลือก pick i นะครับส่วนอื่นมันก็จะโดนลบทิ้งไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นพวกพีกอะไรนี้เป็นออตัวกรุ๊ปที่มันมาพร้อมๆกับตัวโมเดลนะครับถ้าผมเลือก a inside b ได้ไหม a o u i e b ได้ไหมนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเลือก a outside b เนี่ยนะครับจะเห็นว่าข้างในมันหายไปแต่ส่วนที่เราต้องการจริงๆเลยคือส่วนตรงนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะเลือกที่เป็นออ b inside a ือว่าผมเลือกบีนสายเอกอันนี้คือส่วนที่ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดเอฟเฟกเกิดขึ้นในส่วนนี้นะครับเอฟเฟกพาร์ติเคิลน่าจะถูกปล่อยมาจากส่วนนี้เป็นหลักดังนั้นนี่คือส่วนที่ผมจะใช้งานนะครับแต่ว่าไอตัวเดิมของเราเนี่ยตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเพราะเราเดี๋ยวเราต้องเอาไปใช้ในการเรนเดอร์อะไรพวกนั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมทําคือผมจะสร้างโนดที่ชื่อว่าเหน่าขึ้นมา โน้ตแวตัวนี้เป็นโน้ตที่ไม่มีค่าอะไรเลยในตัวของมันเองนะครับ mm hmm. คือมันจะก๊อปปี้ข้ามาจากตัวที่มันอยู่ก่อนหน้านี้นะครับ mm hmm. ผมมาใช้ตัวนี้เป็นการบอกว่าโน้ตตัวเนี้ยไอที่ทําตรงแผงวงจรโน้ตทั้งหมดตัวเนี้ยเราจะให้มันเป็นส่วนของอะไรพวกนี้ต้องชื่อว่าเบสนะครับเทโอนะครับ <c oughs> ส่วนอันนี้นะครับ ผมก็จะใช้โนดนา่เช่นเดียวกันนะครับผมตั้งชื่อว่าตัวนี้จะเป็นเฟสนะครับอิมิตเตอร์นะครับตอนนี้ผมจะได้ทั้ง2ส,ส่วนมาในลักษณะแบบนี้แต่ว่าถ้ามันขึ้นมาแบบนี้เฉยๆเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่น่าสนใจมากนักนะครับเพราะวเอฟเฟกเวลาไปที่เคลื่ปล่อยปามันจะปล่อยจากตัวนี้อย่างเดียวแล้วสิ่งที่ผมจะทําต่อมาอีวิธีหนึ่งนะครับคือผมจะใช้โนด โหนอีกตัวหนึ่งที่ผมมักจะชอบใช้บ่อยๆก็คือโหนที่ชื่อว่า attribute transform นะครับ uh, attribute transfer นะครับ uh, ซึ่ง attribute transfer เนี่ยมันจะเป็นโหนที่ทำหน้าที่คล้ายกับว่ามันจะพยายาม uh, ดึงค่าจากตัว b เป็นในตัว a นะครับก็คือถ้าเราต้องการให้ปัตุว์ชนไหนเนี่ย มันถ่ายทอดผลของมันไปนะครับเราก็เลือกวัตถุชิ้นนั้นเช่นอันนี้ผมก็จะเลือกวัตถุที่เป็นตัวหัวหมูนะครับวัตถุ B คือส่วนที่มันจะไปเอฟเฟกเกิดขึ้นนะครับคือมันไอตัวโหนด transfer ตัวนี้ครับมันเป็นโหนดที่เรามักจะใช้ในการเขาเรียกเรามักจะใช้ในการ t r a n s อร์ค่าอ t t r i b u t ต่างๆเข้าไปนะครับเพื่อให้มันเกิดผลอีกตัวหนึ่งแทนเช่นอย่างถ้า ตัว b มีสีแดงเราอยากให้ตัว a เป็นสีแดงด้วยเราสามารถใช้โหนดเนี้ยในการดึงค่าอัต r i b สีเข้าไปอยู่ตัวนี้ได้นะครับผมก็จะทําการใส่โหนดที่ชื่อ color นะครับ color ตัวนี้จะเป็นการใส่สีในส่วนของ point color เข้าไปให้นะครับกับวัตถุผมก็เลือกไหมนะครับสีที่ผมใช้เนี่ยผมมักจะใช้ถ้าตรงไหนถ้าส่วนไหนที่เราต้องการให้มันเอฟเฟกเกิดขึ้น นะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นในลักษณะที่มันกระจายตัวออกไปหรือหรืออยากจะให้มันเป็นเอฟเฟกส่วนที่มันเกิดผลตัวตั้งเดิมเลยนะครับผมจะเลือกเป็นสีดําเพราะว่าพอเป็นสีดำเนี่ยค่า R G และ B ทุกอย่างเนี่ยหรือว่า X Y และ C เนี่ยมันจะไม่มีเกิดขึ้นนะครับส่วนอีกต,ตัวหนึ่งนะครับผมก็จะใช้โหนดคเลอร์เหมือนกันนะครับแต่โหนดตัวเนี้ยนะครับโหนดคเลอร์ที่ผมใช้เนี่ยนะครับ ผมจะใช้โนดคอลเลอร์ที่เป็นสีที่ให้ค่าเป็นหนึ่งอย่างเช่นจะเป็นสีขาวก็ได้จริงๆแล้วนะครับก็ค่ามันจะเป็นหนึ่งอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นสีแดงสีเ้ลืงเงินสีเขียวก็ได้เพราะตรงนี้เราจะเห็นว่าค่า R G และ B เนี่ยมันเป็นหนึ่งในแต่ละช่วงแกนของมันอยู่แล้วนะครับในหโหจะเปืนสีขาวฮิต <c oughs> ก็จะดูว่าจะเห็นนะครับว่าทันทีที่เราทันเฟอร์ลงไปเนี่ยนะครับ ค่าของเออค่าของ B จะไปอยู่ใน A ทันทีเลยนะครับซึ่งถามว่าอันนี้มันโอเคไหมมันก็โอเคแล้วแะแต่ว่าเราไม่ต้องการแบบนี้เรารู้สึกว่ามัน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 ไม่มีการควบคุมในการทำงานของมันนะครับผมจะควบคุมมันโดยใช้ค่า distance ratio ที่อยู่ใน condition ตัวนี้นะครับเพื่อบอกว่ามันจะมันจะทานเฟอร์ค่า attribute ลงไปเนี่ยตามค่า condition ที่มีนะครับผมก็จะดึงมันลงมา จะเห็นว่าพอเราดึงค่าตรงนี้ลงมาเนี่ยมาเอฟเฟกตทีฟเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นตรงส่วนที่เอ่อมันมีส่วนเอฟเฟกตรงนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยความที้ว่ามันก็ยังไม่ได้ไม่ได้ดูโอเคมากนักนะครับสิ่งที่ผมจะทำผมว่าจะใช้ subdivide รอบที่2ลงไปในตัวนี้นะครับเพราะว่าทันทีที่เราเพิ่ม subdivide เข้าไปให้กับตัวหัวหมูตัวนี้นะครับ เราจะเห็นว่าเส้นที่ได้เนี่ยมันจะค่อนข้างดูเป็นมีความละเอียดมากขึ้นเพราะว่านี่มันอิงค่าจากความละเอียดของตัวโพลิกอนที่มันจะ transfer ค่าลงไปนะครับน,นี้ผมก็จะเลือกมาประมาณนี้นะครับมาสามารถมีค่าที่เขาจะ control ตรงนี้ได้คือค่า blend w i d t คือถ้าเราขยายเบ e นด w i d t ไปเนี่ยมันจะทําการเบลอออกไปให้นะครับแต่ว่ามันจะเบลอในระดับที่มากที่น้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใส่ค่า เบนวิดตรงนี้เอาไปมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าค่าเบนวิดตรงนี้ติดลบลงมาเนี่ยก็จะเห็นว่า,าผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะไอตัวสีต่างๆเลย,เยมันก็จะแคบลงไปด้วยนะครับผมอาจจะอยากได้ประมาณนี้ก็ได้นะครับส่วน Max s a ์แซมนี่ก็เป็นการเพิ่ม s a มเปิของตัวนี้เข้าไปซึ่งผมมองแล้วมันมันไม่ค่อยเอฟเฟกผลเท่าไหร่นะครับไม่ผมก็เลยจะใช้มาในลักษณะแบบนี้มากกว่า ครับตอนนี้ถ้าลองดูเนี่ยนะครับผลของมันคือว่ามันจะกระจายผลออกไปในลนนนักษณะนี้แต่ถ้ามันมีจุดขึ้นในลักษณะน,น,นี้แสดงว่าค่าเบ n น b ิ t ตัวนี้มันอาจจะน้อยเกินไปหรือว่าค่าดิสเทนเทชั่นตัวนี้มันอาจจะน้อยเกินไปนะครับก็อันนี้ก็ต้องลองปรับดูหรือถ้ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาคือว่าค่าของ b ัต i ิชชั่นตัวนี้มันไม่พอนะครับถ้าเราเพิ่มค่าขึ้นนะครับ เอ่อเพิ่มค่าขึ้นไปเป็นสาเนี่ยบางทีเราเอาจจะเห็นผลลัพธ์ที่ได้ที่มันดูค่อนข้างจะโอเคมากขึ้นด้วยนะครับนี่ก็ก็ลองดูได้นะครับลองปรับค่าตรงนี้เล่นดูได้ครับจะให้เป็นนี้อเค เียนนี้ผมก็จะดูว่ามันม,ม,ม,มีร้อยต่อที่มันเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าแบบนี้บางทีแล้วมันอาจจะเกิดการหลุดเลือดอะไรอย่าเงนงี้เกิดขึ้นก็ลองลอง,ลองปรับค่าตรงนี้ดูได้นะครับจะประมาณนี้ มันะเป็นผลที่ s u i d i v i s i o n ของตัวนี้ด้วยนะครับดังนั้นผมก็จะทำการ Copy ตัวนี้ลกมานะครับเพื่อไม่ให้มันยุ่งเกี่ยวกันเลยตัวนั้นก็จะได้ทำงานของมันไปนะครับันนี้ s u i d i v i s i o n ผมจะขึ้นไปเยอะหน่อยนะครับเพื่อให้มันเห็นเอฟเฟกต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะลองปรับค่านะครับของ distance t h r e s h o อะไรพวกนี้นะครับดูตามที่เหมาะสม นะครับเก็จะเห็นว่าเอฟเฟกมันก็จะเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้มันอาจจะถึงจุดที่ค่า d s ดิสเน่ n มาจจะต้องปรับขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้มันทำงานด้วยกันได้เปิดมันหน่อย นะครับคือตัวเบนบิดมันเหมือนตัวเป็นหน่วนที่ตัวที่เอาไว้เบลอพวกลักษณะของพวกนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเถ <c oughs> <c oughs> ือว่าผมโอเคกับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อมาคือผมจะใช้โน้ตที่ชื่อว่า scatter นะครับ โนดสเกตเตอร์คืออะไรนะครับโนดสเกตเตอร์เนี่ยเป็นโนดที่มันจะเอาไว้แปลงค่าตัวโพลิกอนเนี่ยให้กลายเป็นพอยต์สามติขึ้นมานะครับอ่าอย่างนี้นะครับถ้าเราเห็นมันก็จะแปลงเป็นค่าพอยต์ที่เกิดขึ้นณตรงนั้นลงมานะครับแต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วถ้าเราดูเนี่ยนะครับผมผมปรับแบ็กการ์เป็นเกรย์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วมันมีพอยต์สีดาอยู่ด้วยซึ่งเราไม่ต้องการพอยต์สีดําขนาดนั้นนะครับเพราะสิ่งที่เราต้องการคือพอยต์สีขาวมากกว่า นั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะให้มันอ่านค่าด n s ตี้ในการด n สตี้คือค่าความหนาแน่นนะครับให้มันอ่านค่าความหนาแน่นจากตัว a t trib u t e อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็เลือก density a t trib u e นะครับแล้วก็ใส่ไว c กับ d c นะครับ c ตจะใหญ่ดีเดวเล็กจะเห็นว่าตอนนี้ยไอพอยทีเป็นสีดำเนี่ยมันก็จะหายไปละมันเหลือจะ,จะเหลือแต่พอยต t ตัวนี้นะครับที่เป็นสีขาวนะครับก็ซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าพอยเป็นสีขาวตรงน,นี้มันไม่พอเราสามารถ เพิ่มตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับมันก็จะเพิ่มความละเอียดมากขึ้นไปอีกนะครับถ้าอันนี้ค่ามันค่อนข้าง,งเยอะมันก็จะได้แบบนี้ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะเพิ่มปรับค่าแต่งตั้งค่าตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะไปติ๊กตรงติ๊กนี้ออกแล้วก็ปรับค่า density scale ตรงนี้ก็ได้ส่วนมากผมจะชอบใช้ค่า density scale มากกว่านะครับผมก็จะได้ค่าอลอยตรงนี้มานะครับลอยเชื่อมนะครับที่มันจะเราอยากจะให้ particle มันเกิดจากตัวเชื่อมตรงนี้ด้วย นะครับโอเคทีนี้นอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการตัวนี้ด้วยนะครับให้มาทำงานไปพร้อมๆกันนะครับผมก็จะใส่ค่า Color นะครับตัวนี้มาเราจะบอก Color ตัวนี้เป็นสีสีแดงก็ได้นะครับเสร็จแล้วผมใช้โนดเดิมคือ Scatter นะครับ เพื่อที่จะ scatter ตัวเนี้ยนะครับให้กลายออกเป็น point ขึ้นมานะครับเหมือนเดิมแต่วันนี้ผมไม่ได้เซตค่า density attribute ของสิ้นนะครับก็ติ๊กตรงนี้ออกไปก็จะได้ทั้ง2ส,ส่วนมานะครับก็คือส่วนนี้เป็นขอบแล้วก็ส่วนที่เป็นพื้นผิวที่มันจะเกิด particle ขึ้นใมาจริงๆนะครับนี่ก็ก็ลองปรับดูได้ถ้าเรารู้สึกว่า ตัวพาร์ติเคตรงนี้ที่มันที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับมันมันน่าจะ,ะต้องขยาย blend bit, เบลนบิดเรืออะไรออกไปนิดนึงก็สามารถลองปรับดูได้ีออาจจะเยอะไปหน่อยนะครับี่ก็ลองลองปรับค่าดูได้นะครับเราจะปรับประมาณนี้นะครับมันก็จะได้ก็จะได้ตัว เอ่อพวกขอบมานะครับตอนนี้จะเป็นพื้นอ้นี้เป็นพื้นส่วนอ้นี้เป็นขอบนะครับทีนี้ผมก็จะทําการเมิดทั้งคู่เข้าด้วยกันนะครับนะครับก็จะได้แบบนี้มาเป็นตัวพื้นแล้วก็ตัวขอบนะครับเวลามันลามไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดค่าจากส่วนของพาร์ติเคิลตรงนี้นะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะค่อยๆลามไปนะครับทั่วทั้งภาพ นะครับก็อันนี้เราก็จะได้ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อาจจะเอาเนาตัวนี้มาต่อกันนี้แทนนะครับเป็นตัวอิมิเตอร์นะครับอาจตั้งชื่อใหม่ว่าอา่าอิมิเตอร์นะครับตอนนี้เราพร้อมแล้วเรามีทั้งตัวโมเดลนะครับตัวเบสโมเดลตัวเนี้ยของผมนะครับแล้วก็ตัวโมเดลที่เป็นโมเดลจริงๆด้วยนะครับ Base ตัวนี้นะครับที่มีเอฟเฟกเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้กับตัวที่มีเฉพาะแผ่นผิวนะครับแล้วก็ตัวที่กลายเป็นตัวพาร์ตกลายเป็นพอยต์หมดแล้วนะครับเพราะว่าเราพาร์ตคิเนี่ยมันสามารถอ่านค่าจากตัวพอยต์แล้วก็ตัวจิมเมทรีได้เช่นเดียวกันนะครับพวกนี้เนี่ยเพื่อให้ง่ายขึ้นนะครับผมจะทำการแพคตัวจิมเมทรีตรงนี้เอาไปนะครับในลักษณะแบบนี้ นะครับก็มันก็จะทําการแพ็กตัวจชมเปญนี้ออกไปนะครับจะข้อดีของมันคือจากนี้เราจะเห็นว่ามันใช้เมอรี่ไป1.36นะครับส่วนพอแพ็กแล้วเนี่ยมันใช้เมอรี่แค่ Maria 7จ็ b ซึ่งค่อนข้างน้อยมากนะครับแต่ว่าเรายังต้องการให้มันเก็บค่าไว้ในเครื่องเพื่อให้มันโหลดได้เร็วขึ้นนะครับผมก็จะใช้โนดที่ชื่อว่าเอา่อรอบนะครับ geometry output คือเป็นโนดที่เราจะเอาไ้ใช้ในก่อนที่เราต้องการที่จะ export ตัว geometry เนี่ยเก็บไว้ในเครื่องนะครับค่าสำคัญของมันม <c oughs> จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับมันจะอยู่ที่ค่าตรง v a l i d frame range ตรงนี้น,นะครับผมก็ปรับ frame range ตรงนี้นะครับเป็นตัวประมาณนี้นะครับเขาดูว่ามันจะใช้เวลามานกี่เฟรมผมอาจะบอกว่า120เลยนะครับ แล้วก็ตำแหน่งที่ผมจะเซฟมันไว้นะครับนี่ผมจะลองเซฟไปที่สักที่หนึ่งนะครับเราจะเอาไว้ที่เดสก์ท็อปก็ได้นะครับเพื่อจะให้มันทำงานง่ายขึ้นนะครับก็น e โ Folder ขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็จะ New Folder ว่าอันนี้ตั้งชื่อว่า base io นะครับ ก็เข้าไปในโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเหมือนเดิมก็คือ base geo เวื่อาทำางานกับ Unity น,น,นะครับก็ผมจะใช้จะใช้ดอทก,ก็ได้จะใช้ u อ d นด์สกอร์ก็ได้อันนี้ก็จะใช้ underscore ์ดอลล r f คือ dollar frame ให้มันมันจะได้เซฟเป็น 1, 2, 3 4 5มี5เรียงกันไปเป็น image sequence เรื่อยๆนะครับดอทที่ผมใช้จะเป็นดอท bgo นะครับก็คือไฟล์ extension ชัปกติของตัว Uh, ตัวนี้นะครับของตัวคุณนี่นะครับเราสามารถกด save to t i s s ได้มันจะทําการเซฟไฟล์ตัวนี้นะครับเก็บไว้บน uh, ตัวฮาร์ดดิสของคุณให้เรียบร้อยเลยโอเคหลัง okay. จากนั้นนะครับเราผมก็จะทําการแพคตัวพอยตัวนี้เอาไปเหมือนกันตอนนี้มันจะเห็นมันมีพอยอยู่แล้วก็จะใช้ตัวที่ชื่อว่าแพคนะครับจะใช้แพคธรรมดาก็ได้นะครับหรือจะใช้แพคพอยก็ได้นะครับ มันนี้ไม่ได้ต่างกันมากจริงๆมันคือการแพ็คเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับผมก็ <c oughs> พอมันแพ็คเสร็จเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันใช้349 KB นะครับพอแพ็คเนี่ยมันจะใช้แค่100 KB ให้นั้นเองนะครับจากนั้นผมก็จะใช้ตัว rob นะครับอ,อ g e m e t r y output เช่นเดียวกันนะครับก็คือเอา output ออกไปก็เป็น120เฟรมเหมือนเดิมนะครับก็ เก็บไว้ผมจะเก็บไว้หน้าเดสก์ท็อปเดิมแต่ว่านี้ผมจะตั้งโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับชื่อว่าพานะครับซอสก็คือให้ตัวน,นี้เป็นพาร์ติเคิลเอ่อซอสนะครับแต่ผมไม่ใช่คำว่าซอสใช้ลิมิเตอร์เลยกันกดโอเคไปนะครับก็ต้องชื่อนะครับพาพิมิตเตอร์นะครับดอ,ดอลล่า นะครับตัล f b e p g o เหมือนเดิมนะครับแล้วกด accept ไปปุ๊บนะครับแล้วก็กด save to disk นะครับมันจะเป็นการ save ไฟล์ตัวเนี้ยนะครับไว้บน hard disk ที่เราที่เราจะใช้นะครับโอเคเนี่ยมันก็จะเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์มันจะถูก save ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวที่เราแคชชิ่งออกไปเมื่อกี้นะครับว่านเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมก็ใช้ตัวสร้างตัว g e o m e t r y ขึ้นมาก่อนนะครับโล่งๆเลยนะฮะสร้างตัว geometry ขึ้นมานะครับอันนี้ตั้งชื่อนิดนึงก็ได้นะครับจะได้รู้ไม่งั้นเดี๋ยวจะงงนะครับอันนี้ผมก็ตั้งชื่อว่า base underscore geo นะครับนี้กดเข้าไปนะครับผมใช้โน d e ไฟล์นะครับเพื่อที่จะโหลดตัวที่แคชชิ่งออกไปเนี่ยกลับเข้ามานะครับ ผมก็จะ browse ไปดูที่ผมเซฟไว้นะครับตนนัวนี้กด open มาปุ๊บเนี่ยนะครับตอนที่มัน open มาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยถ้าเราลองคลิกดูเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นว่าตัว polygon เนี่ยมันมีมียังไงบ้างนะครับลักษณะของมันนี้วิธีการเอาเข้ามาเนี่ยมันมีได้หลายแบบนะครับคือเราสามารถพรีวิวได้หลายๆแบบนะครับหลังจากที่เราเซฟออกไปแล้วแล้วก็โหลดกลับขามาเนี่ยนะครับมันสามารถเซฟมาได้ อหลายแบบอยู่เหมือนกันอันนี้ลองพิีวิวดูก็ได้นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอนีผมก็จะลองดูพรีวิวแต่ละแบบนะครับมันก็จะมีพรีวิวให้เลือกหลายๆแบบได้นะครับว่าเราอยากจะพรีวิวแบบไหนกันบ้างนะครับนี่ก็จะเห็นผลของมันนะครับในลักษณะแบบนี้ อันทีนี้ผมออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็วางมันไว้นะครับแล้วก็หอผมสร้างตัว GO ขึ้นใหม่ก,กันหนึ่งนะครับอ่าน,นี่ผมก็ตั้งชื่อว่าเอ่อตั้งอะไร ParticleEmitter น,นะครับอันนี้คือ ParticleEmitter ของผมนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวตัวโพ l y กอนที่มันเหมือนมันโดนลดลงมาเรื่อยๆคือโดนทริ่งลงมาเรื่อยๆเมื่อกี้นะครับ ถ้าเราสังเกตมันจะเป็นตัวพาร์ติเคิลที่มันค่อยๆเหมือนผมใส่อฟเฟรที่ให้มันหายไปทีละนิดเพื่อเป็นการแอคทเวตให้ตัวพาร์ติเคิลอินมิเตอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมานะครับทีนี้ผมก็จะโหลดตัวพาร์ติเคิลที่ผมแคชชิ่งออกไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่าตัวพาร์ติเคิลที่ผมแคชชิ่งออกไปเนี่ยมันก็จะเกิดตามอารอยต่อของไอตัวพลิกอนที่มันหายไปนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเซตนะครับตรงนี้ได้นะครับ อันนี้ผมโหลดเข้ามาเป็นแพ็ p พริมิตีฟนะครับแล้วก็พอเป็นแพ็กพริมิตีฟเนี่ยเราก็จะสังเกตว่ามันก็จะเบาวกว่าปกตินะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับโอเคอ่ะเอามานะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีพาร์ติเคิเกิดขึ้นนะครับเป็นเป็นเม p o พอยใช้คำว่าพอยดีก,กว่าเนาะใช่เป็นพอยที่เกิดขึ้นตรงนั้นทีนี้นะครับ เออเซฟนะครับเป็นผมบอกว่าเซฟเพิ่มอีกไฟล์หนึ่งนะครับเก็บไว้กันไว้ก่อนนะฮะเซฟไว้ต้องโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับทีนี้เราลองมาดูว่าผมจะเบิร์ดพาร์ติเคิลขึ้นมาอย่างไงนะครับจากพอยท์ที่มันเกิดขึ้น ตรงช่วงที่ผมจะให้เป็นเป็นตัวอิมิเตอร์ในการปล่อยตัวพาร์ติเคิลออกมานะครับอันนี้มันก็จะมีในเชลฟ์มันจะมีให้เลือกหลายๆอันนะครับในถ้าเราเข้ามาที่ตรงส่งพาร์ติเคิลเนี่ยนะครับมันจะมีหลายแบบให้เลือกมากนะครับก็อันนี้เราใช้ตัวเบสิกก็ได้นะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยผมก็จะเลือกที่ตัวที่ผมจะให้มันเป็นตัวปล่อยอิมิเตอร์ทีนี้พอผมกดเลือกเสร็จเนี่ยนะครับมันจะอ่านค่าเพื่อบอกว่าไอตัวพาร์ติเคิลเนี่ยนะครับมันจะอ่านค่าจากตัวอิมิเตอร์ตรงนั้นนะครับ พอสร้างขึ้นมาเสร็จเนี่ยนะครับไอตัว particle emitter ที่เป็นตัวซอสของผมเนี่ยกับตัว auto d o p network นะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันมี particle เกิดขึ้นจริงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัว emitter ที่ผมเซตไว้นะครับก็คือมันมันดันไปสร้างใหม่ขึ้นมาเพราะมันหา location ไม่เจอนะครับทีนี้เราก็ต้องต้องบอกตัว auto d o p network เนี่ยว่าให้มันซอสจากตัว particle นะไม่ไม่ได้ซอสจากอย่างอื่นนะครับไม่ไซอสจาก location หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็จะเรื่องนี้นะครับเป็น point นะครับท, ometry, ทีนี้พอเป็น Point เสร็จเนี่ยมันก็จะเอ่อผมเลือกเป็น Geo อ e t ท y อ่ะโอเคทีนี้พอเป็น Geometry เนี่ยเราก็จะเห็น particle มันตกมาแล้วนะครับเอ่อแต่ว่าอืมอ่ะลองดูพ a r t i c l e มันจะตกลงมาในลักษณะแบบนี้มันจะตกมาเหมือน เป็นแผ่นๆน,นแผ่นลงมานะครับก็คือพอยต์เนี่ยมันมันตกลงมาเป็นพอยต์แหละแต่ว่ามันตกลงมาเป็นแผ่นซึ่งนี้อาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากจะได้สักเท่าไหร่นะผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาจากที่ว่าพอเมื่อกี้นะครับที่เราเออเมื่อกี้ที่เราเออมันเอ็กซ์พอร์ตมันออกมาครับรอบแรกแล้ว มันตกลงมาเป็นแผ่นมันยังไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการในลักษณะนั้นอาจจะเพราะว่าหนึ่งคือผมไปแพ็คพอยต์ไว้ก่อนนะครับผมไปแพ็คพอยต์ไว้ก่อนมันก็เลยไม่ออกมาถูกต้องเท่าไหร่นะทีนี้ผมก็จะใช้วิธีว่าผมจะปิดแพ็คพริมิทีฟไปก่อนนะครับคือปิดแพ็คพริมิทีฟก่อนแล้วผมลองแคชค่าของตัวพาร์ติเคิลอิมิเตอร์ก็คือไอตัวพอยต์เนี่ยครับที่ที่ผมสั่งที่อยากจะให้ตัวพอยต์เนี่ยมป็นเป็นอิมิเตอร์นเนี่ยผมจะลองแคชค่ามันใหม่ทีหนึ่งนะครับแล้วดูว่ามันจะ มันจะสามารถอ่านค่าได้ไหมเพราะว่าบางทีแล้วถ้าเราเซฟเป็นแพ็กพอยต์ไว้หรือเป็นแพ็กพรีมิทีไว้มันจะมันจะมองไม่เห็นจุดที่จะเกิดขึ้นของพาร์ติเคิลจริงๆนะครับซึ่งในปกติเนี่ยเราน่าจะเลือกซอสเป็นพอยต์แล้วมันน่าจะหาได้เลยนะครับเนี่ยผมลองดูอีกทีนึงโอเคทีนี้นะครับผมก็จะโหลดไฟล์รีโหลดกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ผมก็จะเปิดตัวที่ผมเอ็กซ์พอร์ตไ้เมื่อกี้นะครับก็รีโหลด เจอเปนทอีกรอบหนึ่งเพาเมื่อกี้ผมเซฟทับไฟล์เดิมไปนะครับทีนี้ผมก็ลองเ,อเลือกนะครับเลือกเหมือนเดิมนะครับก็คือ p a r a i c l e em emitter นะครับทีนี้แต่ใน p a r a i c l e em emitter ตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเราลอง play preview ดูเนี่ยเราจะเห็นว่า,าตัวนี้มันทำงานแล้วแต่ว่า มาเราจะต้องการให้มันเป็นซอสจากพอยต์ก็คือซอสจากไอตัวพอยต์ที่เรามีนะครับจะเห็นว่าตอนนี้จะได้ผลแล้วนะครับมันก็จะล่วงลงมาตามพอยต์ที่ผมที่ผม scatter ไว้ตอนแรกนี่แหละนะครับเพื่อให้มันมีพอยต์ขึ้นมาเนี่ยจะไอรอยต่อตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทําการปล่อยพาร์ติเคิลมาจากตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่านี่เราเรา,เราประสบความสำเรต็จในการที่ที่ทาให้พอยต์มันออกมาจากรอยต่อตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคถ้าเราลอง อ่าทีนี้แต่ว่ามันตกลงมาจริงแต่ว่าคืนนี้ผมอาจจะอยากให้มันกระจายตัวออกไปนะครับคือเหมือนเหมือนถ้าเราดูจากหนังเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าพาร์ติเคิลมันจะค่อยๆกระจายตัวออกไปซึ่งอันเนี้ย behavior ของมันยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับเนี่ย behavior ของมันก็คือพฤติกรรมของพาร์ติเคิลมันตกลงเพราะมันมี Gravity อยู่ทีนี้สิ่งที่ผมจะทําก็คือว่าผมก็จะไปที่ Gravity ตรงนี้นะครับถ้าเราปิดมันนะครับปิดมันไปหรือ Bypass มึนไปเนี่ยนะครับ ก็จะเห็นว่าเบริเคิลมันจะลอยกระจายตัวออกจากตรงนี้ไปแต่ว่าในการที่จะควบคุมตรงนี้ได้เนี่ยผมอาจจะต้องเติมโหนดบางตัวลงไปเพื่อให้พฤติกรรมของมันเปลี่ยนไปนะครับเช่นตัวนี้ผมบอกว่าผมอยากจะให้มันกระจายออกไปแล้วก็ฟุ้งออกไปช้าๆลอยไปไปทางเหมือนค่อยๆระเหยหรือว่าค่อยๆกลายเป็นฝุ่นไปนะครับออกไปทางให้ลมพัดเหมือนมีลมพัดเข้าไปทางด้านเขาเลยทางด้านทางด้านซ้ายทางขวานิดนึงนะครับส่วน โหนดที่ผมจาใช้คือโหนดที่ชื่อว่า pop force นะครับก็ pop force นี่ไม่มีอะไรมากครับจริงๆเราเป็นเหมือนแค่ตัวโหนดที่บอกว่า control ทิศทางของตัว particle เฉยๆนะครับตอนนี้ถ้าเราไม่กําหนดทิศทางของมันเนี่ยนะครับจะเห็นว่า pop force ก็จะช่วยให้มันไหวขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวเร่งค่า velocity ของตัวเร่งความ velocity คือความเร็วของตัว particle ขึ้นไปนะครับ นี้อย่าลืมว่าผมแนะนําจะให้เปิดติ๊กตรงนี้ไว้นะครับก็คือให้มันเรียวไทมไว้จะเห็นว่าตรงนี้มันจะค่อนข้างไวอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องใช้ตัวที่มาช่วยหน่วงให้ความไวตรงนี้มันลดลงนิดหนึงด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะก,กําหนดทิศทางของมันก่อนก็จะลองปรับอ่าตรงนี้เป็นลบสานะครับอันนี้ผมขอเปิดตัวเบสโยเทียบไปดูนะครับถ้าผมลองเป็นลบสแล้วก็จะเห็นว่ามันไปทางด้าน ด้านซ้ายซึ่งถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ต้องการให้มันไปทางด้านซ้ายแบบนั้นผมต้องการให้ป็นไป้านขวาดังนั้นค่าของตัวรอดอลตัวนี้นะครับผมอาจะปรับเป็นสามแทนมันก็จะค่อยๆระเหิดออกไปในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันพุ่งไปที่ท,ทางเดียวมากเกินไปดังนั้นผมก็จะปรับตรงนี้เป็นสักสองเพื่อให้แกน y เป็นสองหมายความว่ามันจะลอยขึ้นในลักษณะแบบนี้ นะครับอน,นี้อาจจะแรงไปนิดนึงหน <Okay. S 1> ก็ได้นะครับหรือว่าสามอาจจะเยอะไปจริงๆแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่ามันจะพัดออกไปในแบบที่ค่อนข้างดู <c oughs> ธรรมดามากๆนะครับคือมันจะดูบเหมือนลอยขึ้นไปเฉยเลยนะครับซึ่งผมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมต้องการให้ direction หรือทิศทางของมันมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น นะครับเอ,อตรงนี้ครับมันจะจริงๆแล้วตัว p o f o เส e มันจะมีค่าอ t ธิบิของ Noise อยู่ด้วยในตัวนะวิธีการคือเราก็แค่ลากตัว m อ l i t u d e ตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วทีเนี้ยผลที่เกิดขึ้นของตัว Noise เสี่ยมันก็จะดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นมันจะไม่ได้ไม่ได้เหมือน <c oughs> มันปล่อยออกไปแบบตรงๆสัทีเดียวนะครับมันก็จะดู เป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ปัญหาตอนนี้ของมันคือมันเร็วมากๆนะครับมันเร็วมากเลยนะครับเหมืะนั้นผมอาจจะต้องทําทการปรับต้องผมอาจจะต้องทําการปรับค่าตัวนี้นะครับให้มันช้าลงตัวโนดที่ผมมาใช้ผมจะใช้เป็น pop drag นะครับผมใช้ pop drag ในการหน่วงค่านะครับ ที่มันเกิดขึ้น,นตรงนี้ออกไปนะครับถ้าส่วนตอนนี้ผมใช้ป๊อปแบล็กแล้วผมลองลากดูก็จะเห็นว่ามันจะเริ่มช้าลงนะครับแต่ก็ยังเร็วอยู่นะครับผมก็จะรู้สึกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าไอตัวเอฟเฟกตไอตัวเอฟเฟกที่มันเคลื่อนเ่ยมันเร็วด้วยนะครับแต่ว่านี่ก็ยังเร็วอยู่นิดนึงผมก็จะลองปรับแอร์ร s สิสเทนนะครับแอร์ริสเทนคือค่าที่จะควบคุมในทิศทางของตัว ตัว pop ปปหรือ particle เนี่ยมันมีการหน่วงมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างนี้เป็นต้นถ้าผมรู้สึกมันเร็วอยู่ผมว่าเราเพิ่มไปสักสามซึ่งประมาณสัก3ามผมว่ามันน่าจะโอเคนะครับ ซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะตลกนิดนึงคือมันมันเริ่มมีการหมุนเกิดขึ้นผมอาจจะมีการใส่พัดลมเข้าไปนะครับผมอาจจะใช้ Pop Win น,นะครับ Pop Win เพื่อช่วยเป่าทิศทางตั้งแต่แรกไปเลยนะครับบางๆนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเวิร์กไหมนะครับเดี๋ยวลองดูกันก็กำหนด r e c i ี้เป็น3นะครับเช่นเดียวกันให้เขาลอง ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับคือตอนแรกเนี่ยที่มันขึ้นมันก็จะไม่ได้ขึ้นแบบหมุนบวนเหมือนวงกลมละนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเริ่มเหมือนมันมีพัดขึ้นนิดนึงนะครับมันก็จะตอนนี้มันก็จะลอยออกไปในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถือถามว่ามันก็มันก็โอเคละนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังต้องปรับค่าบางอย่างอยู่นะครับที่ผมอยากให้มันดูโอเคมากกว่านี้ไปอีกนะครับก็จะลองค่อยๆไล่ดูก่อน ผมอาจจะลองใส่ป๊อปตัวอื่นลงไปนะครับป๊อปที่เป็นตัว Acid f o r c เป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะถ้าใครจะไปใช้ให้มันมีความน่าสนใจขึ้นก็สามารถเลือกได้นะครับแต่นี้ผมเอาจะพอประมาณตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นมันใหม่ยางงี้ละปัญหาคือว่าเวลาเราเ e นเดิมพาร์ติเคินะครับ ตัวนี้นะครับถ้าเราเรนเดอร์ตรงนี้มาเลยสักทีเดียวนยนะครับถ้าผมลองสร้างตัวเรนเดอร์วิวขึ้นมานะครับอลลองกดเรนเดอร์เลย อ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมลองเรนเดอร์เทสมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอย่างแรกเลยนะครับมันปัญหาของมันก็คือว่าตัวพาร์ติเคิลมันยังไม่ค่อยสวยเนาะคือพาร์ติเคิลมันเป็นลูกกลมๆซึ่งมันอาจจะยังไม่เวิร์กนะนะตอนนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าเราจะมีวิธีการจัดก,การกับพาร์ติเคิลให้มันเป็นเม็ดใสสวยเล็กๆนะครับละเอียดละเอียดได้ยังไงบ้างนะครับโอเคผมลองเข้าไปที่ i import source นะครับอ่นะทีนี้ ในตัว Import ซอตัวนี้ผมก็จะลองอใส่โน้ตบางตัวลงไปเพื่อควบคุมขนาดา P scale หรือ Particle scale นะครับผมก็จะลองดูจะใช้โน้ตผมจะใช้โน้ต Point นะครับทีนี้ในโน้ตตัวนี้มันจะเราสามารถที่จะใส่ Expression หรืออะไรลงไปได้เพื่อ Control ตัว point ที่มันมีนะครับอันนี้ผมจะลองเลือกอตัว scale นะครับเป็น p scale นะครับแล้วก็ใน p scale ตรงนี้นะครับมันจะมะีคำสั่งตรงนี้อยู่นะครับอันนี้แต่ว่าตอนนี้มันจะยัง,ต,งต้องใส่ชุดคำสั่งลงไปนิดนึงนะครับ อันนี้ผมสามารถเลือกได้ว่าผมอยากจะให้มันปรับมาเป็นแบบไหนนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าจะลงเรียกเป็น constant ซึ่งให้มันคอนสแตนตคือค่าเดียวนะครับก็คือมีค่าแวลูแค่ตัวเดียวเลยก็คือเราใส่เท่าไหร่มันจะเป็นค่าแบบนั้นเลยนะครับถ้าเราเลือก Constant ์ของมันเป็นศูนย์เนี่ยนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไม่มีนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราลองเป็นสัก0.1นะครับอย่างอันเนี้ยมันก็จะเห็นว่ามันใหญ่ไปนี่ผมก็จะลองค่อยๆลดขนาดสเกลของมันลงนะครับอย่างเช่น0.02องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเล็กลงมาละอันนี้จะเห็นว่ามันได้ผลละนะครับผมก็จะลองลองดูถ้าไม่ใช่คอนสแตนต์ Constant, ลองอเ,เดี๋ยวผมขอลองปรับสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูเนาะมันจะเห็นอยู่นี้นะครับ Uh, อันนี้เราสามารถแรนดอมสเกลแวลูได้นะครับเรนดอมค่าของมันได้ทีนี้ไอค่าที่แรนดอมเนี่ยนะครับมันจะมีคอนสแตนต์ uh, นะครับแวลู Value อยู่ทีนี้ถ้าเราปรับค่าคอนสแตนต์เนี่ยนะครับให้เล็กลงมาเนี่ยนะครับมันก็จะแรนดอมค่าจากของคอนสแตนต์อีกทีหนึ่งก็เหมือนทีนี้พอพารามิเตอรมันเล็กลงมาเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือว่ามันเป็นไงครับมันค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่ามันน้อยเกินไปจำนวนเม็ดพรารเคิลมันค่อนข้างน้อยนะครับคือถ้าเราต้องการที่จะเรนเดอร์พรารเคิลให้มันสวยมากๆเนี่ยมันจ,จะต้องมีลักษณะเหมือนฝุ่นผงละเอียดละเอียดนะครับซึ่งในการที่จะเรนเดอร์ฝุ่นผงละเอียดละเอียดพวกนี้จำนวนพรารเคิลแค่นี้ไม่พอนะครับจำนวนพรารเคิลแค่นี้ไม่พอที่จะทํางานดังนั้นสิ่งที่เราจะทําคือเราจะกลับไปที่ออ t o อโดปเน็ตเวิร์กนะครับตัวนี้นะฮะแล้วไปที่เบิร์ดตรงนี้ในเบิร์ดตรงนี้ตอนนี้มันถูกเซตไว้อยู่ที่5,000 นะครับคอนสแตนตเบคือ c o n สแตนตเนี่ยมันจะอ e ิมิตร r t ิ c คลเป็นมิทีนะครับซึ่งตอนนี้ห้าพันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยเกินไปผมว่าจะใช้เวลาผมเรนเดอร์ r ริ c คลเนี่ยผมใช้อยู่ประมาณที่5้าแสนถึงเป็นล้านขึ้นไปนะครับวันนี้ผมจะเริ่มต้นสัก500แสก่อนก็ได้นะครับ คือว่ผมเซตไป500,000บารเคริลนะบถ้าเราดูในวิวพอร์ตตรงนี้มันก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าลองลากไปดูก็จะเห็นว่าพาร์ติเคิลมันมีจำนวนเยอะขึ้นละนะครับมาจะขึ้นไปในระดับที่มันต้องแตะล้านหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าเราสมมุติรอลองเรนเดอร์ดูจะตัวนี้ทีหนึ่งก็จะเห็นว่าพาร์ติเคิลมันเยอะขึ้นละ นะครับมันเริ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าถามผมมันมากขึ้นจนเพียงพอไหมผมก็ยังรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่พอนะครับคุณอาจจะต้องขึ้นไปอยู่ในระดับที่เป็น1ล้านเลืออะไรแบบนั้นนะครับถึงจะเริ่มรู้สึกว่ามันทำงานได้จริงๆนะครับเราลองซักหนึ่งล้านพาร์ติเคิลดู นะครับโอเคอ่าผมก็ลองดูสัก1ล้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูผลของมันอ่ะว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าลองอ่าสัก1 000, ล้านดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าซอสมันคือพาร์ติเคิลมันจะเยอะขึ้นละนะต้นนี้นะครับแต่ว่าพอมันเยอะขึ้นเนี่ยเอ่อมันคือมันหนาแน่น,นขึ้นจริงแหละแต่ว่ามันอาจจะยังไม่คือพฤติกรรมของมันเนี่ยพอมันเป็นก้อนมากขึ้นมันอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ นะครับนี่ผมก็จะลองปรับฟอสให้ค่าของมันเนี่ยสูงขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ถ้าเราดูฟอสเนี่ยมันจะรวมกันเป็นก้อนนิดหนึ่งนะครับก็จะลองปรับค่าออลองปรับผมลองปรับรัฟเน็ตดูนะครับปรับรัฟเน็ตขึ้นดูว่าผลที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันก็ความหยาบด้วยตัว t e x t ซ์เจอร์เท็กซของน้อยที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วที่มันมีผลต่อพาร์ติเคเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลขึ้นมาทีนี้ผมลอง ดึงค่าของอมพลิ์จูดขึ้นนิดนึงมันก็มันก็จะได้เชฟที่เปลี่ยนไปละจากเมื่อกี้ที่มันจะรวมกันเป็นก้อนมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับแบบนี้อ่าเราก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นละนะครับโอเคก็จะได้มาแบบนี้นะครับอืมก็จะดูน่าสนใจขึ้นกว่าเมื่อกี้ที่มันจะรวมกันเป็นกลุ่มก้อนนะครับนิดหนึ่งนะฮะโอเคเอ่อผมลองเพิ่มค่าของ pop pop drag เข้าไปนิดหนึ่งนะครับ เอ่อพราะเมื่อกี้เนี่ย pop drag มันเป็นแค่ค่าหนึ่งมันอาจจะยังไม่ไม่พอนะครับผมก็ลองเพิ่มค่าของมันเข้าไปให้มันให้มันเอ่อตัวมันมันมีการหน่วงเกิดขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเราก็จะเห็นว่าพอไปเพิ่มมันหน่วงเกิดขึ้นเนี่ยมันความสวยของมันก็จะเกิดขึ้นมานะครับนะครับจากเมื่อกี้ที่ค่า drag มันไม่เยอะมากเนี่ยนะครับพอค่า drag เยอะมากมันก็จะสวยขึ้นนะครับ มันก็จะดูผมว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแหละนะครับโอเคถ้าลองลองพรีวิวดูนะครับเราก็จะเห็นว่ามันดูดูดีขึ้นกว่าเมื่อกี้พอสมควรเลยนะครับโอเคทีนี้หลังจากที่มันได้ลองปรับมันดูธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยผมก็จะลองอกลับไปดูที่หน้าตัว Render v i e w ของผมนะครับแล้วผมลองกดในหน้า Render Vi e w ของผมเนี่ยผมก็จะลองกดเรนเดอร์มันดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าผลที่ได้เนี่ยหลังจากที่เราลองทําแล้วเนี่ย เราก็จะเห็นว่ามันมันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับก็คือเชฟมันจะดูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เรียบเรียบสักทีเดียวมันจะเริ่มดูมีแบบมีดีเทลมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเราจะเริ่มเห็นดีเทลไม่เป็นก้อนมากขึ้นแหละนะครับทีนี้เราก็ลองมาเล่นกับตัวตัว p scale กันต่อนะครับถ้าเราอยากจะลองปรับค่าปรับอะไรพวกนี้นะครับเราจะลองผมอาจจะลองเพิ่มนอกจาก p scale เนี่ยตรงนี้ผมอาจจะลองเพิ่มค่าของ ใส่ค่าของอัลฟาลงไปนะครับเพื่อทำให้มันมี a อ tribut อัลฟาข้างในตัว Point ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้ผมอยากจะคอนโทรลค่าของอัลฟาให้อัลฟาเนี่ยมันมันน้อยนะครับก็คืออัลฟาคือตอนนี้เราจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยที่ที่มันเรนเดอออกมาเนี่ยคือขนาดมันมีแรนดอมแล้วนะครับขนาดของตัว P scale เนี่ยมัน r รนด o m แหละแต่ว่าตัว o p ปอ i t y นะครับก็คือตัวเม็ดเนี่ยมันมันสีมันทึบเท่ากันเสมอนะครับ อ่สีมันทึบเท่ากันเสมอทีนี้เอ่อถ้ามันทึบเท่ากันแบบนี้ตลอดเนี่ยผมว่ามันอาจจะคือเรนเดอร์มันไม่สวยในความเป็นจริงแล้วมันควรจะเป็นเหมือนฝุ่นบางๆนะครับฝุ่นที่แบบมันไม่ได้เห็นแบบชัดเป็นเม็ดขนาดนั้นแต่ว่าถ้าพอมันอยู่รวมกันในเยอะมากๆขึ้นเนี่ยมันถ้าโอปัสซิตี้มันต่ำครับแล้วมันรวมกันในเยอะมากขึ้นตรงที่จุดไหนที่มันมีเอ่อมวลเยอะๆเนี่ยมันก็จะเห็นชัดส่วนไหนที่มันมวลน้อยมันก็จะค่อยๆหายไปนะครับ มันก็จะดูจางลงไปเรื่อยๆนะครับยิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งจางนะครับอันนี้อ่าอันนี้ผมก็จะลองอใส่ค่านะครับอันนี้ผมก็จะลองเลือกเป็นเรนดอมนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ผมก็ลองใส่ค่าคอนสแตนต์แวลูลงไปนะครับสักจุดหนึ่งแล้วก็ลองดูผลของมันว่าเออมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับคือส่วนไหนที่มันที่มันหนาเนี่ยมันก็จะเห็นเชฟชัดขึ้น นะครับแต่ส่วนไหนที่มันที่มันพาร์ติเคิลมันน้อยหรือมันบางเนี่ยมันก็จะเห็นเชฟน้อยลงนะฮะถ้าเราลองปิดไปดูนะครับดูผลของปิดเนี่ยเราก็จะเห็นทุกอย่างมันเท่ากันหมดเลยซึ่งมันมันดูไม่มีมิตินะครับแต่ว่าถ้าเราปรับเบลสตี้ให้มันให้มันน้อยลงเนี่ยคือใช้ a l ลฟาคุมเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันส่วนไหนที่มันที่มันน้อยเนี่ยพาร์ติเคิลมันน้อยมันก็จะจางนะครับมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าทีนี้พอพาร์ติเคิลที่มันมันรวมตัวกันเยอะเนี่ยเราก็จะเห ซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าค่าที่อยู่ที่1เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมากเกินไปอาจจะลดค่าตรง value ตรงนี้ลงมาก็ได้นะครับเพื่อให้มันได้ผลลัพธ์ที่ดูค่อนข้างโอเคขึ้นนะครับอาจะบอกว่าเฮ้ยน,นี่มันน่าจะดูโอเคนะมันมีความรู้สึกความเป็นความใสอะไรของมันอยู่นะครับผมาจะมองนี่โอเคละนะครับอันดต่อมานะครับผมาจะดูเรื่องของสีครับอันนี้ผมจะเซตสีไปเลยก็ได้นะครับ เราจะเลือกเป็นค่าเหมือนเดิมก็คือเป็นคอนสแตนต์ก็คือเป็นสีขาวไปเลยก็ได้มันก็จะพยายามเซตค่าสีขาวมาให้นะครับหรือถ้าเราบอกว่าเราอยากให้มันเป็นสีเขียวอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเซตค่าสีเขียวมาถ้ามันบางลงแน่นอนก็ก็จะเห็นความใสเห็นอะไรมากขึ้นนะครับมันก็จะดูบางเป็นเหมือนพวกเ,เม็ดฝุ่นมากขึ้นนะครับ นี่ผมก็จะลองปรับค่านะครับส่วนตัวของไอค่าของตัวอัลฟานะครับปรับดูจนกว่าผมจะพอใจที่ตรงจุดไหนที่ผมก็จะใช้ตรงนั้นนะครับซึ่งนี่ผมก็จะลองค่อยๆปรับค่าของ p scale แล้วก็ตัวอัลฟาควบคู่กันไปนะครับจนกว่าจะได้ที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคนะครับอันนี้ก็ลองปรับเล่นดูได้นะครับถ้าค่าความหนาแน่นเนี่ยผมไม่ได้ใช้เลย นะครับเป็นเป็นหนึ่งเสมอทุกอย่างมันจะเท่านี้แต่ว่าผมลดค่าตรงนี้ลงลงไปอีกนะครับมันก็จะบางลงไปมากๆเลยนะครับก็ลองลองปรับค่าตามที่เราเราเห็นสมควรกันนะครับว่าเราอยากจะให้ค่ามันอยู่ที่ตรงไหนเท่าไหร่ยังไงนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มันดูโอเคมากสุดซึ่งโมนี้จริงๆแล้วเนี่ยเวลาไปเลนเดอร์จริงๆเนี่ยคุณอาจจะ เออเรนเดอร์ uh, มาแบบนีก็ได้นะครับเสร็จแล้วคุณไปใส่ค่าในส่วนของเอ่อม n ชเชนเบอร์ช่วยนะครับก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ <C oughs> ถ้าตรงนี้เราเราสึกดูว่าเอ้ยไอตัว m มน t ราที่เรนเดอร์มาเนี่ยมันมันแลก,กมันยังไม่ค่อยโอเคนะครับให้เราก็สามารถเข้าไปปรับได้นะครับในเรนเดอร์ริงตัวเนี้ยนะครับคือตัวน render, uh, okay, okay, เนี้ยถ้าจะเรนเดอร์เอ่อโอเคไม่โอเคเนี่ยนะครับเอ่อ uh, อันนี้จะจริงๆแล้วพวกเรนเดอร์พวก Point หรือ Particle เนี่ยมันไม่ได้ใช้อะไรเยอะขนาดนั้นคือคุณไม่ต้องใช้อะไรที่มันเรียล t ิกมาก็ได้เช่นเร t r a ร e หรือฟิสิก a l เบสเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นควรจใช้เป็นไมโครพิกร o n ซึ่งเป็นตัวแบบ Original มากเลยก็ได้นะครับมันก็เรนเดอร์เขาได้ค่อนข้างไวเหมือนกัน ซึ่งไอตัวไมโครพลิกอนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คำนวณแสงอะไรได้สมจริงขนาดนั้นแต่สำหรับพาริคิลเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะใช้เป็นไมโครพอลิกลอนฟิสิกอลเบสเรนเดอริงก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าจะลองเป็นเรทติ้งมันก็จะหนักขึ้นมานิหนึ่งนะสำหรับตัวผมมันก็จะหนักน้อยนะฮะแต่ว่าก็กได้นะมันคือมันไม่ได้ต่างขนาดนั้นเพราะมันเป็นตัวพอยต์หรือพลิกอนนะครับ คุณจะใช้ตัวไหนก็ไม่ไมค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงค่าของ Maxray อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่วพวกนี้มันไม่ค่อยเอฟเฟกกับพวกพาร์ติเคิลมากนะครับคือจะปิดมันไปก็ก็อย่างได้เลยนะครับสมติเราผมปรับเป็นแม็กเร s แ m p เปเป็นหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่มีผลกับพาร์ติเคิลนองสิ้นเลย นะครับก็คือ max ray อะไรทั้งสิ้นเนี่ยไม่มีผลกับ particle เลยนะครับนั้นค่าของ global quality เนี่ยปรับลงมาเป็นศูนย์ยังได้เลยครับไม่ไม่ไมพวกเนี้ยไม่มีผลกับ particle ทั้งสิ้นอ่อันนี้นะครับเป็นตัวอย่างของจากที่เมื่อเราเอ่อเซตค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะได้ตัวเอ่อ p c r t i c l e นะครับที่ที่ทำงานนะครับเรียบร้อยแล้วถูกต้องนะครับอันนี้ผมก็ อันนี้ผมไม่ได้เปิดค่าอัลฟาขึ้นมานะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะโอเคละนะครับอันนี้เป็นภาพไฟนอนลที่ผมเรนเดอร์มาเป็นสำเร็จนะครับตัวนี้นเห็นว่า <c oughs> มันก็จะถ้าดูในซีนวิวเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าโทเบอร์เเนี่ยมันจะค่อยก่อรูปแล้วก็กินพื้นที่ตามสเกลไปจนมันหายไปในที่สุดนะครับอันนี้มันจะมีวิธีะจะมีส่วนที่ผมปรับแต่งกับ Uh, ตัวดรอปเน็ตเวิร์กนิดนึงก็คือว่า uh, ในตัวของเบิร์ดเนี่ยนะครับนอกจากที่ผมเซตจำ uh, นวนพาิเคิลมาที่1ล้านนะครับแล้วก็ผมเซตค่าตรง line e x p e c t พ n c y นี้ไว้เพื่อที่ว่ามันจะเป็นตัวที่คอนโทรลให้พาร์ติเคิลนะครับว่ามันจะอยู่มีอายุได้แค่เท่าไหร่น,นี้ line e x p e c เ a n c ีมันจะบอกว่าอยู่ได้แค่1.75าวิคือไม่ถึง2วิแล้วมันจะตายไปก็คือไม่เกิน48เฟรม นะครับมันจะค่อยๆหายไปในที่สุดทนเองนะครับส่วนลายแบรน์ตัวนี้ในการบอกว่ามันอาจจะไม่ไม่ได้ตายที่หนึ่งเจ็ดห้าก็ได้นะมันจ,จะบวกไปอีกหนึ่งวิเป็นสองเจ็ดห้าหรือว่ามันอาจจะตายก่อนตั้งแต่อ่าหนึ่งจุดเจ็ดห้าไปอีกหนึ่งวิก็ได้นะครับอันนี้ก็ผมก็เซตค่าลายแบรน์ขึ้นไปเพื่อให้มันมีความเอ่อมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับในการเกิดและตายมันจะไม่เท่ากันนะครับคือวัาดเดครนมันจะมีอายุไม่เท่ากันนั่นเองนะครับ แล้วก็ค่าเ substep เนี่ยผมเซตไที่2นะครับเพราะว่าซู่สามบางทีมันจะหนักเกินนะครับผมก็เซตมาได้ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าพาร์ติเคิลก็จะรันแล้วก็จะหายไปซึ่งถ้าเราลองเรนเดอร์เนะยครับโดยใส่ไฟอะไรลงไปเนี่ยก็จะได้มาเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ที่ไม่ได้ทําอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้เซตให้จิมเมทรตัวนี้นะครับมันคลายกับตัวพาร์ติเคลิลซึ่งจริงก็ทําได้ไม่ยากก็คือเลือกที่ <c oughs> เลือกที่ Base Geometry ของเราตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่แท็บ Collection แล้วก็เลือกแค่ติ๊กตรงนี้นะครับ Static Object หรือว่าเลือกเป็น Deforming Object ก็ได้นะครับคือถ้าใช้ Static นี้มาจะต้องไปติ๊กค่าของอ Deform เข้าไปสมมติว่าผมเลือก Deformation ปุ๊บนะครับเลือก Base Geo นะครับแล้วไปดูที่ AutoDop เนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาในการคุกอันนิดหนึ่ง จะเห็นว่ามันจะมีการสร้างโนดต,ต่อใหม่ตัวหนึ่งที่ชื่อเบสอยู่คือเป็น Static Object เลยแล้วก็สิ่งตรงนี้ครับมัน Use Deformation คือถ้าถ้ามัน Use Deform ปุ๊บเนี่ยหมายความว่ามันจะเชคของมันจะสามารถที่จะขยับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามตัวตัวนี้เลยนะครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าไม่ต้องการให้ ให้มันเห็นตัวตัวฟอร์มหรือเช่เป็นท,ที่ที่ที่มันมีการตัดมีการเปลี่ยนแปลงบ,บ่อยเนี่ยก็ติ๊กดิสเพลยไปได้มันก็จะไม่โชว์นะครับแค่น,น,นั้นเองนะครับล้าก็จะได้พาร์ติเคิลมาในลักษณะแบบนี้นะครับอันน,นี้ผมไม่เสร็จไม่เสร็จตัวคอลไลน์ไว้นะครับแต่ว่าถ้าติ๊กคอลไลน์ไว้เวลามันมาเนี่ยมันน่าจะสวยกว่าเพราะเวลามันกินเข้ามาเนี่ยมันจะกินตามความสมจริงมากกว่านะครับ อันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวทีเรียลนะครับสำหรับการทำพวก d i s อ Integration Effect นะครับโดยใช้ตัว Particle ิลซิมูเลชันะครับในฮูดีนี้ขอบคุณมากครับ